ยำอมรินทร์วันอังคารนี้พบกับคู่แม่ลูกซุปตาที่ตัวติดกันตลอดเวลาแพนเค้กเขมมะนิดและคุณแม่พอเริ่มที่จะโตคืองานเริ่มห่างแล้วคือแม่บอกอุ้ยที่ผ่านมาตัวติดขนาดเนี้ยก็กลัวเหมือนกันว่าแพนเค้กจะตัวไม่ติดกันแบบนี้อีกตอนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยลูกคงจะออกจากอกเราแน่นอนมีเรื่องเดียวที่จะต้องห่างกันก็คือเรื่องการขยับสถานะเขาคำว่าจะขยับนี่คือแต่งงานหรือเปล่าคุณแม่ประมาณอย่างนั้นตกลงปีนี้2564แพนเค้กจะแต่งงานหรือเปล่าและอร่อยกับร้านอาหารเหนือสำหรับคนรักเนื้อกับร้านเนื้อเหนือเอาเนื้อมาใส่อยู่ในอาหารเหนือทำอาหารเหนือที่เน้นเนื้อใช่ค่ะอร่อยทราบพร้อมกันวันอังคารนี้เที่ยงครึ่งที่ต้มยำอมรินทร์